ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับเป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะสำหรับการเข้าทำงานวันแรกที่กระทรวงแรงงานค่ะทั้งข้าราชการที่รอให้การต้อนรับและสื่อมวลชนที่รอติดตามทำข่าวรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยประเด็นที่ถูกไททามเนื่องจากอยู่ในความสนใจของประชาชนก็คือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทค่ะซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าก็อยากให้มีการปรับขึ้นเช่นกันนะคะแต่ต้องพิจารณาถึงผลกระทบในภาพรวมค่ะเวลา 9:09 น.หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงานและสักการะพระพุทธรูปในห้องทำงานชั้น6เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งโดยมีนายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานให้การต้อนรับจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายสำนักที่รอติดตามทำข่าวโดยระบุว่าเป้าหมายระยะยาวที่คาดหวังกับกระทรวงแรงงานคือการพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วโดยมีประเทศสวีเดนและนอร์เวย์เป็นโมเดลนะคะขณะเดียวกันจะดำเนินงานของกระทรวงตามทิศทางที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนก่อนได้วางไว้ค่ะส่วนประเด็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทซึ่งเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคฝั่งรัฐบาลแม้ตนจะอยากให้แรงงานได้รับค่าแรงที่สูงขึ้นแต่การดำเนินการต้องพิจารณาถึงผลกระทบในภาพรวมทั้งผลกระทบต่อนายจ้างและเศรษฐกิจในมหภาคนะคะต้องพิจารณาถึงความพึงพอใจของทุกฝ่ายและกลไกของคณะกรรมการไตรภาคีค่ะแต่จริงๆก็บอกตรงๆกันก็เป็นเงินไม่มากนะไม่ใช่รวยกันเละอะไรมันก็อยากให้คนได้นะก็มีแต่ว่ามันมีผลกระทบต่อนายจ้างมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหาภาคก็ใช้วิธีที่ไกลภาคีผมก็เคยอยู่นะเพราะมาสมัยโบราณนานและสมัย82บาทก็มาเป็นกรรมการอยู่มันก็ต้องให้กลไกมันทำงานที่ประเด็นการเมืองเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าไม่กังวลค่ะเพราะตนมีคุณสมบัติดีโดยระหว่างการสัมภาษณ์วันนี้รัฐมนตรีมีสีหน้าค่อนข้างยิ้มแย้มค่ะสำหรับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนที่15นะคะจากการให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ามีลุ้นสำหรับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ความชัดเจนก็ยังต้องรอในการแถลงนโยบายรัฐบาลที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะครับขอบคุณคุณจันทราพรนะครับหลายฝ่ายก็จับจ้องกันอยู่นะครับว่าค่าแรงขั้นต่ำจะขยับปรับขึ้นเกิน400บาทได้หรือไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเงื่อนไขที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็มีหลากหลายกระแสข่าวเลยอย่างเช่นปรับขึ้นในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันตามค่าครองชีพของแต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็จะมีเงื่อนไขด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทักษะฝีมือแรงงานนั่นเองนะคะครับ